นี่คือ InstantPot รุ่น Duo Plus นะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยจะมีสมาร์ทโปรแกรมเพิ่มเติมจากรุ่น Duo 2โปรแกรมด้วยกันครับคือโปรแกรม Sous Vide และโปรแกรม Cake ครับในวันนี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องง้อเตาอบเลยครับเราก็สามารถทำเค้กเนื้อนุ่มฉ่ำได้ครับเพราะว่าเราจะใช้โปรแกรมเค้กในการทำเมนูเค้กช็อกโกแลตเมนูขนมอร่อยด้วย InstantPot ครับเราใช้พิมพ์เค้กขนาด6นิ้วนะครับฉีดสเปรย์น้ำมันบางๆแล้วก็รองด้วยกระดาษไขที่ก้นของพิมพ์นะครับในการทำเค้กสูตรนี้เราจะเริ่มต้นจากการละลายผงโกโก้กับน้ำร้อนนะครับแล้วเราก็พักไว้ก่อนหลังจากนั้นร่อนแป้งผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือใส่ลงในชามผสมครับตามด้วยน้ำตาลทรายแดงคนให้เข้ากันดีแล้วก็ใส่นมสดกลิ่นวานิลาเนยละลายส่วนผสมโกโก้ที่เราเตรียมไว้แล้วก็คนให้เข้ากันครับใส่ลงในพิมพ์ที่เราเตรียมไว้นะครับพิมพ์ละ300กรัมแล้วเราก็ปิดหน้าด้วยฝอยให้แน่นดีเราจะวางตะแกรงนะครับลงไปน้ำ1ถ้วยตวงเนื่องจากว่าเราจะทำ2พิมพ์พร้อมกันนะครับเราวางไม้นะครับข้างๆพิมพ์แบบนี้ซ้อนลงไปอีก1พิมพ์แบบนี้ครับวันนี้เราจะใช้โปรแกรมเค้ก High Pressure นะครับ40นาทีครับสิ้นสุดการทำงานแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือกดยกเลิกครับหลังจากนั้นก็ปล่อยแรงดันครับสิ่งที่โดดเด่นสำหรับรุ่น Duo Plus นะครับก็คือเขาจะมีหน้ากากที่ทำให้ช่วยลดแรงดันนะครับเวลาที่เราปล่อยไอน้ำออกมาครับหลังจากที่เรานำเค้กออกมานะครับอย่าเพิ่งเอาฟอยล์ออกครับพัก5นาทีก่อนครับครบ5นาทีนะครับแซกเค้กนะครับให้หลุดจากขอบพิมพ์ครับเนื้อเค้กของเราฉ่ำมากทีเดียวนะครับพักเค้กให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องนะครับระหว่างนี้เราไปเตรียมฟรอสติ้งช็อกโกแลตกันได้เลยครับในการทำตัวฟรอสติ้งนะครับเราจะนำดาร์กช็อกโกแลตและวิปปิ้งครีมส่วนแรกไปละลายในไมโครเวฟครับใส่ผงโกโก้ตามลงไปนะครับที่เราทำเค้กใน Instant Pot เทียบกับการอบในเตาอบนะครับเวลาที่อบในเตาอบเนี่ยครับถ้าเผื่อเราอบนานเกินไปเค้กสุกเกินจะมีลักษณะที่เนื้อแห้งนะครับแต่เวลาที่เค้กทำใน Instant Pot เราจะใช้ไอ้น้ำนะครับดังนั้นแม้ว่าเราจะเผลอใช้เวลาที่ยาวเกินไปนะครับเค้กสุกเกินก็จะไม่แห้งไม่เชื่อมาดูเนื้อสัมผัสกันครับสั่งซื้อ Instant Pot จากผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการได้ที่ร้าน Home Select แหล่งรวมเครื่องครัวคัดสรรคุณภาพและดีไซน์ผ่านทางช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ของทางร้านได้เลยครับ